ครับวันนี้ก็มาเชิญทาง KT นะครับมีท่านเกรียงพลซึ่งเป็น MD ของกรุงเทพธนาคมนะครับก็กรุณามาให้ข้อมูลว่าเราก็มีเรื่องที่เรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ทาง KT ก็ได้กรุณามาให้ข้อมูลเบื้องต้นก็มีทั้งสัญญาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องท่านเกรียงพลก็ได้ข้อมูลจริงแล้วสัญญามันเขียนไว้ว่าห้ามเปิดเผยกับบุคคลภายนอกแต่ว่าก็มีคนได้สัญญานี้ไปเยอะแยะแล้วตอนที่ในช่วงสภาอะไรนะฮะท่านบอกว่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าคงเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเพราะว่ามีแล้วมันคงมีข้อมูลหลายฝ่ายอันนี้เป็นข้อมูลของทางเคทีมีแล้วมีสำนักสจสพีเคทีมีสภากทมนั้นมันจะมีความเกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกันนี่เคทีก็มาอธิบายในเบื้องต้นว่าตัวสัญญาของรถไฟฟ้าที่เขียวเป็นอย่างไรการจ้างเป็นอย่างไรเหตุผลทำไมถึงจ้างระยะยาวการก่อนหนี้เป็นอย่างไรอันเบื้องต้นก็คิดว่าในส่วนของเคทีคงได้ข้อมูลในซึ่งเราต้องไปศึกษาต่อนะครับก็อีกตัวหนึ่งที่มีสองเรื่องที่ถามวันนี้คือเรื่องการเอาท่อสื่อสารลงดินสายสื่อสารลงดินซึ่งเคทีก็ได้รับผิดชอบเรื่องส่วนนี้ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าไปมากมีการจ้างผู้รับเหมาสี่สัญญาแต่ทำไปแล้วได้ไม่มากเพราะมีปัญหาเรื่องการหารายได้ยังหาผู้มาดำเนินการมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วตัวกรอบวงเงินก็คิดว่าก็เป็นมีกรอบวงเงินถึง 19,000 ล้านบาทในการจ้างนะซึ่งอันนี้คงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีเพราะว่าเคทีชี้แจงว่ามันเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหน้างานก็เลยมีการกรอบวงเงินที่กว้างสุดท้ายแล้วสร้างจริงเท่าไหร่ก็ค่อยมาคิดต่างกันถึงขั้นแต่อันนี้ผมว่านี่ต้องไปดูรายละเอียดเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนก็อยากจะให้เห็นมีความก้าวหน้าเรื่องการเอาสายสื่อสารลงดินซึ่งอันนี้ก็เป็นอยู่ในนโยบายเราด้วยนั่นเป็น2เรื่องใหญ่ที่ได้คุยกันในวันนี้ผมว่าเรื่องฟ้าแต่สีเขียวคงมีความคืบหน้าตามที่แจ้งไว้ภายใน1เดือนนะคงมีข้อสรุปได้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ว่าผมว่าจริงแล้วถ้า2อาทิตย์ก็น่าจะมีอะไรที่รายงานให้พวกเราได้ทราบได้ครับคือวันนี้สัญญาที่ออกมาคือตัวจ้างเดินรถเป็นหลักสัญญาสัมปทานมีด้วยมั้ยตัวนั้นยังไม่ได้มีใช่มั้ยนั่นเป็นของสยศเพราะว่าไอ้ตรงต่อสัมปทานนั้นเป็นอีกเรื่องนึงไม่ได้เกี่ยวกับ KT KT หลักๆก็คือการจ้างเดินรถถึงปี85อย่างนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวภาระหนี้จำนวนมากที่เกิดขึ้นฮะคือไล่เรียงอ่ะไล่เรียงว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรการที่ KT ไปจ้าง เอกชนในช่วงที่ถึงปี85มาอย่างไรแล้วก็ภาระหนี้เกิดอย่างไรมีการอนุมัติจากสภาไหมอะไรเงี้ยก็คือไล่เรียงตามลำดับมาครับ KT เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์นะจิ๊กซอว์เพราะว่ามันจะมีทั้งสจส.คือทั้งจตขนส่งในการมอบหมายให้ KT เป็นผู้ดำเนินการรวมถึงไอ้เรื่องสภากทม.ด้วยว่าเรื่องภาระหนี้ต่างเพราะมันจริงแล้วมันมีเรื่องผูกพันอยู่หลายอย่างซึ่งถ้าฟังเคทีอ่ะเขาก็ยืนยันว่าเขาทำถูกต้องแล้วพูดเขาก็ยืนยันนะแต่ที่เราต้องมาดูอีกทีว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละหน่วยเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่ามันก็มีจุดที่ต้องไปดูละเอียดอีกทีนึงแล้วเชื่อว่ามันน่าจะมีจุดที่เราต่อรองให้มันถูกลงได้เพราะว่าจริงแล้วเรื่องการต่อสัญญาไปถึงปี02เนี่ยมันเป็นการต่อที่ยาวมากอ่ะแล้วเราไม่มีแต่ที่เราก็ยืนยันตลอดว่ามันเป็นการไม่ได้มีการผ่านพรบร่วมทุนที่มีการแข่งขันเพราะเราก็ไม่รู้หรอกราคาที่สมควรควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีหลายมิติที่ดูแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีฮะเป็นวันที่เราเริ่มทำงานเต็มวันแรกเราก็ขอเชิญเคทีมาชี้แจงเรื่องนี้เลยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีทีมงานที่พร้อมจะศึกษารายละเอียดแล้วผมก็คงต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกก็สองสามหน่วยงานสจส.แล้วก็อาจจะดูเรื่องการอนุมัติของสภาต่อไปแต่ก็จะเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจก็เริ่มทำเลยครับคือก็เป็นเป้าหมายที่เราดูจากปัจจุบันนะนั่นปัจจุบันคือทีมงานในเราศึกษาต้นทุนจากที่อยู่ในบริษัทเอกชนที่เขาเผยแพร่ข้อมูลอยู่นั่นตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่เราศึกษามาแล้วประมาณนั้นก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำแต่เหตุการณ์มันก็มีเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยคือเป้าหมายของท่านผู้ว่าใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยประมาณนี้แหละคือต้นทุนเท่านี้กำไรแต่นี่มันก็มีเรื่องหนี้ที่ผูกเข้ามาใครจะจ่ายหนี้ก้อนนี้ถ้าเกิดไอ้หนี้โครงสร้างพื้นฐานเราไม่ต้องรับเนี่ยเราจะเบาตัวขึ้นเยอะไงแต่ถ้าเกิดเราต้องมาจ่ายที่โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลออกไปก่อนด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ทำให้เปลี่ยนเรื่องกำไรขาดทุนไปครับคืออันนี้ยังไม่ชัดนะเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นมติกจล.ก่อนว่าให้กทม.เนี่ยเดินรถสายสีเขียวแต่เรื่องการรับภาระหนี้มาเนี่ยมีคุยกัน3ส่วนนะน่าจะมีกทม.มีกจล.แล้วก็มีกระทรวงคมนาคมคุยกันเรื่องแต่กระบวนการนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเลยว่าไอ้ตรงที่เอาหนี้โครงสร้างมาเนี่ยมันผ่านสภาอย่างไรนะเพราะว่าอยู่ดีรับหนี้มา 4-5 หมื่นล้านเนี่ยมันควรจะมีมติอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะมีอีกขั้นหนึ่งคือสภากทม.ออกข้อบัญญัติให้เพื่อให้กู้เงินมาใช้หนี้
นี่มันก็เลยว่าไอ้ตรงนี้ขั้นตอนอย่างไรซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรจะมีเวลาเพราะว่าเพิ่งวันแรกนะแต่เดี๋ยวค่อยๆคลี่ออกมาแล้วหน้าที่เราคือเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอ่ะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็จุดไหนที่จะทำให้ค่าโดยสารถูกลงได้ก็ต้องพยายามให้ถูกที่สุดว่าคนก็บ่นเรื่องนี้เยอะเรื่องค่าโดยสารนะครับหมายความว่าตอนนี้เรื่องมันเข้าใจว่าเรื่องค้างอยู่ที่กรมไงนี่กรมไม่ได้มีสิทธิ์ตรงนั้นไงกรมก็เป็นแค่ไม่อยู่ในวงนี้เลยด้วยซ้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นกรมอาจจะให้ความเห็นประกอบได้แต่ท้ายแล้วมันขึ้นกับมหาไทยขึ้นกับกระทรวงขึ้นกับกรมว่าจะมองยังไงเพราะจริงแล้วมันมาจากม44ที่ให้ต่อสัญญาเนี่ยเป็นอำนาจของม44ใช่ไหมเพราะจริงแล้วอันนี้กรมไม่ได้อยู่ในโปรเซสนี้กรมก็คือให้ความเห็นประกอบได้ว่าเรามองยังไง30,000 ล้านเนาะ40,000รวมค่า E&M ด้วยใช่ไหมคืออย่างนี้มันคือเขามีเงินเขาก็ทยอยจ่ายตอนนี้เขาดูทราบนะคือเขามีรายได้มาเขาก็ทยอยจ่ายเพราะมันค่าเดินรถมันมีทั้งส่วนต่อขยาย1กับส่วนต่อขยาย2ไป2เนี่ยไม่มีรายได้ขยาย1เนี่ยมีรายได้อยู่ที่เราเก็บ15 บาทเข้าใจว่าเท่าที่ฟังเนี่ยคือมีเงินก็ทยอยจ่ายไปด้วยใช่ไหมท่านนั้นก็มีเงินทยอยจ่ายแต่ว่าต้องงี้คือต้องผมรู้สึกงี้ว่าต้องอย่าเอาเรื่องนี่มาเป็นตัวเร่งรัดในการหาลองเทอมหรือการตอบระยะยาวไงถ้าเรากังวลเรื่องนี้มากจนทั้งเราพยายามตัดสินใจระยะยาวเพราะกังวลนี่ตรงนี้มันอาจทำให้เราเร่งรัดเหมือนกับที่เราพยายามจะไปต่อสัญญาระยะยาวเพื่อเพราะว่าเรากังวลเรื่องนี้ก้อนนี้นี่แล้วผมว่านี่เนี่ยถ้าจำเป็นเนี่ยกรมมีข้อบัญญัติในการกู้เงินมาจ่ายนี่อยู่แล้วไงแล้วจริงแล้วภาครัฐเนี่ยกู้เงินได้ราคาถูกดอกเบี้ยถูกที่สุดนะใช่ป่ะการให้เอกชนมาจ่ายนี่แทนเนี่ยเอกชนมีต้นทุนของดอกเบี้ยสูงกว่ารัฐนะเนี่ยเหมือนว่าถ้าเราบอกว่าผักพลาดนี่ไปเพื่อให้เอกชนเป็นคนจ่ายให้เนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยน่าจะแพงกว่ารัฐจ่ายเองด้วยซ้ำเพราะรัฐเนี่ยกู้เงินได้ถูกที่สุดไงใช่ไหมอันนี้ต้องคิดให้ดีไงเพราะผมว่าเรื่องนี้เรารับรู้แล้วรู้ว่าแต่ต่อรายวันดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องดูผลต่อระยะยาวด้วยไงว่าสุดท้ายแล้วจะวิธีไหนที่มันดีที่สุดออกแล้วคือยิ่งแล้วมีกรมสามารถกู้เงินได้เคทีเองก็เคยกู้เงินใช่ไหมส่วนขยายส่วนแรกก็เรากู้เงินมาแล้วก็ทยอยจ่ายไปแล้วก็ใจว่าสภากรมก็ได้มีการออกข้อบัญญัติเตรียมการกู้เงินส่วนนี้ไว้ในการชำระหนี้แล้วนั้นก็เลยว่า50,000-5,000 ล้านเลยมีก้อนหนึ่งที่เตรียมไว้แต่ยังไม่ได้กู้ผมว่าคงต้องดูทางออกให้รอบคอบครับนะก็อย่างที่เรียนวันนี้เพิ่งวันแรกนะขอเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ไปอย่างระมัดระวังอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเงินจำนวนมากแล้วก็นั้นผมว่าอย่าเพิ่งไปเอาผูกพันในระยะยาวมากเพื่อมาแก้ปัญหานี่ในระยะสั้นตรงนี้มันต้องดูให้มันสมดุลกันเพราะอันนั้นอีกไกลฮะเรื่องไฟแนนซ์ซึ่งเดี๋ยวอีกทีนึงนะผมว่าต้องไปถามผู้ที่เชี่ยวชาญซึ่งอาจารย์เกษราก็คงมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าวิธีไฟแนนซ์คงมีหลายวิธีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานี่เหมือนกันผมว่าจริงแล้วเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเอาวิธีไหนคือตัวที่ดูคือสัญญาจ้างเดินรถก่อนนะสัญญาธรรมชาติเนี่ยยังไม่ดูรายละเอียดตรงนั้นครับแต่ว่าจ้างเดินรถก่อนว่าเป็นตัวหลักที่เกิดทำให้เกิดนี่ผมว่าก็คงเปิดตามขั้นตอนตามความจำเป็นที่เหมาะสมเร็วที่สุดเลยครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่เข้าใจว่าสัญญาไอ้ตัวสัมปทานนี่ต้องเดี๋ยวต้องถามทางปตท.ใช่ไหมครับโอเคอันนั้นสัมปทานปัจจุบันไข่แดงปี72ผมว่านั้นน่าจะเป็นความเห็นของคณะกรรมการที่ตั้งมาตามม.44มั้งเขามีคณะกรรมการพิจารณาซึ่งกทม.จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในนั้นอันนี้ผมว่ามีเขาม.44ก็ตั้งกรรมการเจรจาขึ้นมาซึ่งกรรมการชุดนี้เห็นด้วยในการขยายสัญญาไปถึงปี02ใช่ไหมที่แบบ40ปีอันนี้ผมว่าเรามีข้อมูลใหม่ผมว่าเราทบทวนได้แล้วผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยอาจต้องให้สภากทม.ดูด้วยสภาใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละว่าเขามองยังไงเพราะอย่างที่บอกเรื่องต่อหนี้เนี่ยอาจต้องดูว่าขั้นตอนมันผ่านสภาเรียบร้อยไหมนั่นมันมีขั้นตอนที่ต้องดูละเอียดทีนึงว่ามันได้ผ่านตามแนวทางปฏิบัติครบถ้วนหรือยังคงอาจต้องคุยกับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก่อนเพราะว่าจริงแล้วมันก็เราต้องรายงานท่านอยู่แล้วไงท่านพอเราได้ข้อมูลปุ๊บอาจจะต้องคุยกับท่านก่อนว่าท่านมองยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็คงเป็นขั้นตอนไปเราคงไม่ถึงครม.เพราะว่าเราต้องรายงานกับมหาดไทยเป็นหลักผมว่าคงต้องเจอท่านในเร็ววันนี้แหละท่านคงต้องรีบสรุปข้อมูลและคุยเบื้องต้นก่อนว่าเรามองยังไงเพราะเรื่องนี้ก็รีบครับถ้าไม่รีบวันนี้คงไม่เชิญมาเจอเลยครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลนะตอนนั้นก็แล้วแต่ว่าม.44มันก็ยังค้างอยู่นะม.44มันก็ยังค้างอยู่ผมยังไม่แน่ใจว่าใครมีอำนาจยกเลิกม.44มานะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะเพราะอำนาจในการสั่งม.44หมดไปแล้วนี่ไม่แน่ใจว่าอำนาจในการยกเลิกหรือว่าจะเป็นมติครม.อะไรคงต้องไปหารือกันเพราะมันอยู่นอกขอบเขตของเรานี่ก็คือสิ่งที่ค้างอยู่ในครม.ถูกมั้ยก็ม.44แต่ว่าครม.เองก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นครับเค้าก็อธิบายหลักการว่าจ้างยาวถูกกับจ้างสั้นใช่มั้ยจ้างยาวแล้วค่าใช้จ่ายถูกกับจ้างสั้นซึ่งเป็นคำพูดที่ทางเคทีก็อธิบายมาตลอดนะแล้วก็เค
KT ไปจ้างเอกชนเนี่ยไม่ผิดพ.ร.บ.ร่วมทุนเพราะเป็นการจ้างเดินรถไม่ได้ไปจ้างเป็นการร่วมลงทุนอะไรเงี้ยเขาก็พยายามอธิบายในมิติที่เข้าใจว่า KT คงอธิบายมาหลายครั้งแล้วว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับแต่ก็มีการมีพอได้เงินมาก็จ่ายไปบ้างมีจ่ายทุกเดือนผมว่าคืออย่างน้อยได้สัญญาไปแล้วเดี๋ยวสัญญาไปคือสรุปที่ได้สัญญาได้ไปแล้วนะไปดูรายละเอียดแล้วสัญญาเนี่ยมีจุดไหนแล้วก็ไอ้ที่จ่ายแต่ละเดือนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็คือในส่วนตัวเองก็อยากจะรู้ว่ามันสมเหตุสมผลไหมถ้าตั้งเดินรถนะว่ามันราคามันเกินไหมหรือว่ามันมูลค่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องไปศึกษาก่อนส่วนอื่นคือต้องเรียกทางหน่วยงานอื่นเข้ามาดูต่อกระบวนการทางกฎหมายว่าครบถ้วนไหมอะไรเงี้ยครับโอ้อันนี้ไม่ใช่ขอบเขตเราเลยนะเป็นเรื่องของคือจริงแล้วมาตรา14เนี่ยมันหมดไปแล้วถูกไหมแต่ไอการต่อสัญญาเนี่ยมันเป็นผลพวงของการใช้อำนาจตามม.44ซึ่งเข้าครม.ซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็คงต้องให้ครม.ต้องคงเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปี57มั้งก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเขาอาจจะเรื่องการซื้อขายหุ้นแล้วก็โดนปรับไปแล้วไม่โดนคดีอาญาอะไรก็เราก็ตรวจสอบประวัติครบถ้วนนะพี่ต่อคือไม่ได้มีข้อห้ามหรืออะไรแต่เท่าที่คุยเบื้องต้นเป็นเรื่องความผิดพลาดเข้าใจผิดเรื่องรายละเอียดของการซื้อขายหุ้นแล้วก็โดนปรับไปตามระเบียบของกรต.แต่ไม่ได้ไปถึงชั้นศาลอะไรครับครับครับแล้วเราก็มั่นใจว่าจริงแล้วก็คือตำแหน่งเขาเป็นตำแหน่งผู้ช่วยเลขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอกสารประสานงานนะครับแล้วเราก็ดูจริงแล้วคุณสันนิษฐานผมก็รู้จักมานานนะก็มั่นใจว่าเขาทำงานได้ไม่มีปัญหาครับมันก็อันนี้ฟังจากเคทีฝ่ายเดียวนะคือจริงแล้วโครงการนี้เงินใช้เงินลงทุนเยอะ 19,000 ล้านในกรอบแต่ยังไม่มีรายได้ไงเพราะหาผู้ประกอบการไม่ได้แค่นี้ก็ติดแล้วล่ะเพราะว่ามดเกิดทำไปแล้วไม่มีคนมาใช้ก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายไม่เพราะว่าสมมติว่าเราจะทำท่อร้อยสายก็ต้องมีคนมาเช่าท่อร้อยสายถูกไหมก็แต่ว่าตอนแรกที่ทางเคทีทำคือเปิดหาผู้มาเช่าท่อแล้วเข้าใจว่ามันยกเลิกไปใช่ไหมมีปัญหางั้นพอหาฝั่งผู้เช่าไม่ได้เนี่ยพอไปเซ็นสัญญาผู้รับเหมาปุ๊บเนี่ยถึงเวลาจะต้องจ่ายเงินเขาเนี่ยก็ไม่มีเงินมาจ่ายเพราะว่าไม่มีผู้เช่าไงฉะนั้นเหมือนกับมันต้องแมทช์กันระหว่างผู้เช่ากับการก่อสร้างใช่ก็มันถึงไม่ไปไหนไงเพราะว่ามันยังไม่สามารถจะหาอย่างนั้นใช่ไหมยังไม่หาไอ้รายได้มาจ่ายได้ใช่แล้วก็มันก็คงมีปัญหาเทคนิคเยอะแล้วก็ทำไม่ได้นิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็อยากจะเห็นไอ้สายสื่อสารที่ลงดินด้วยงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาดูละเอียดว่าเฮ้ยสัญญาไปถึงเป็นยังไงปัญหาเรื่องหารายได้จะทำอย่างไรแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคซึ่งมีละเอียดอ่อนเหมือนกันแล้วก็เป็นมูลค่าเงินค่อนข้างเยอะนะถือว่าต้องคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ตรงนี้เป็นภาระของผู้บริโภคเพราะสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราเอาสายลงดินแล้วมีค่าเช่าที่แพงมันก็จะถูกฝากไปที่ผู้บริโภคให้จ่ายค่าโทรศัพท์ค่าอะไรแพงขึ้นไงเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ควรจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดนั้นเราอยากจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเป็นการจ้างทำที่ถูกที่สุดใช่ป่ะในนั้นเรื่องมูลค่าสัญญาเนี่ยต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมกรอบเงินเป็น 9,000 ล้านเนี่ยลดลงกว่านี้ได้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดก่อสร้างแพงเราให้เช่าท่อแพงก็ไม่มีคนมาเช่าก็อยากให้แพงตามไงนั่นหมายถึงสำคัญคือทำยังไงให้มันถูกที่สุดแล้วทำไงที่ต้องคุยกับผู้ประกอบการรวมทั้งกสทช.ด้วยว่าวิธีไหนเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคสูงสุดเราคงไม่ได้จะเอากำไรตรงนี้มาเป็นรายได้ให้กทม.เพราะว่ามันคือต้นทุนของเราทุกคนนะทั้งหมดไม่ได้ทำให้มันต้นทุนถูกที่สุดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งหมดต้องคุยกับหลายเจ้านะครับแต่ว่าอย่างที่เรียกว่าสัญญาไอ้ตรงนี้เพิ่งลงในรายละเอียดแล้วก็มันเป็นเรื่องเทคนิคค่อนข้างเยอะครับแล้วมีหลายปาร์ตี้เกี่ยวข้องเยอะอันนี้พอรู้เราไอ้เรื่องสายสื่อสารที่พอรู้เราแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานครับทุกอย่างเป็นทางเลือกได้หมดนะครับผมว่าเราเปิดทุกอย่างให้เปิดไว้ทางเลือกนะครับจริงแล้วเราที่เราอยากจะคืนที่สุดคือคืนนี่นะคืนนี่ที่ให้เรารับมา40,000 กว่าล้านโครงสร้างพื้นฐานนะนะว่าอันนี้เป็นภาระหนักจริงแล้วรถไฟหลายสายเลยรัฐบาลก็รับผิดชอบอยู่เพราะที่รัฐบาลก็เก็บเงินจากความเจริญก้าวหน้าของเมืองได้ไงประมาณนั้นไม่เพราะนี่นี่คือมันเป็นเหมือนสมบัติของเมืองไงแล้วนี่ส่วนนึงก็ไปอยู่บางน้ำอยู่ปทุมธานีถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดคนมันจริงแล้วไม่มีปัญหานะในปริมณฑลเราได้แต่ว่ามันก็ต้องดูความยุติธรรมด้วยไงแล้วก็ไอ้ดูจากสายอื่นสายสีเหลืองสีชมพูรัฐก็เป็นผู้จ่ายคืนค่าโครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยซ้ำถูกไหมนนท์ทำให้ต้นทุนมันไม่ได้แพงมาก
อันนี้ก็ต้องเร่งนะในส่วนที่เดินรถเองคงต้องรีบหาทางแก้เขาทางการผมว่าส่วนต่อขยาย2คงต้องเลิกเก็บตังค์ละถูกไหมเพราะว่าส่วนต่อขยาย2เนี่ยเราให้นั่งฟรีอยู่ซึ่งถามว่านั่งฟรีนี่ก็มีผลกระทบกับผู้ประกอบการด้านล่างนะถ้าเราไปถามวินมอเตอร์ไซค์ถามแท็กซี่ด้านล่างทุกคนก็บอกว่าลำบากลงเพราะว่าคนมาขึ้นฟรีด้านบนเนี่ยข้างล่างผู้ประกอบการก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช่คือต้องดูภาพรวมคือเราอาจจะเอาทั้ง1กับ4เพราะว่าปัจจุบันวิ่งฟรีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลหมายว่าทุกคนต้องจ่ายคือคนกทมทุกคนต้องมาจ่ายส่วนที่วิ่งฟรีอ่ะเพราะเวลามาจ่ายค่าเดินรถเนี่ยคือทุกคนต้องจ่ายพวกเราไม่ได้นั่งฟรีแต่เราก็ต้องมาจ่ายส่วนนี้ด้วยถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคือแนวคิดที่ว่าใครใช้ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วมันนั่งฟรีมานานแล้วไงหาไม่เจอนะคือหาไม่เจอว่าใครสั่งอันนี้ผมคือจากคนเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่มั้ยแล้วจริงแล้วถ้าพูดไปนะให้นั่งฟรีเนี่ยเป็นประโยชน์กับเอกชนด้วยเพราะมันทำให้คนไหลมาเข้าไข่แดงเยอะขึ้นถูกไหมมันยิ่งกินแล้วเขาได้ประโยชน์จากไข่แดงเยอะขึ้นว่าคนยิ่งไหลเข้ามาหาเขาเหมือนกับนำผู้โดยสารเข้ามาอะไรเงี้ยจริงแล้วก็ใช่แต่ว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นกับสัญญานะคือเราพูดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่าดูความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการเอกชนเองเราก็ต้องดูให้เขายุติธรรมด้วยนะว่าเราคงไม่ได้แบบโอ้ไปฉีกสัญญาที่ทำไม่ได้นะไปดูตรงจุดไหนที่จะมีอำนาจในการต่อรองเขาหรืออย่างที่การเราเอาผู้โดยสารให้เขาเนี่ยจำนวนมากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยอะไรกันได้ไหมในแง่ตัวเลขผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับก็คงดูนะเวลานั้นเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างนะแต่จนไปผมก็ไปคุยข้อมูลที่มีแล้วก็แนวทางอาจจะมีแนวทางให้เสนอสองสามทางอะไรเงี้ยแล้วต้องฟังท่านด้วยว่าท่านมองยังไงครับผมว่าคงต้องเปิดให้เร็วที่สุดนะแต่ว่าเราคงต้องฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขเดี๋ยวครึ่งหลังก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเราเดี๋ยวคงหารือกับทางสำนักอนามัยกับสำนักการแพทย์อ่ะว่าเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าถึงเวลาที่ต้องเดินต่อแล้วเรื่องทั้งเศรษฐกิจแล้วผมว่าสถานการณ์มันก็น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งผมว่าเราคงไม่ต่างจากทางภูเก็ตมากนะแต่ขอเอาข้อมูลทางการแพทย์เป็นหลักแล้วก็มาตรการต่างๆเพราะว่าอันนั้นคือต้องเอาอย่าเอาความรู้สึกอ่ะต้องเอาเทคนิคเอาข้อได้จริงเป็นหลัก